ข้างล่างข้างเป็นในลวดถึงหูฟังผมฟังผมผมว่าผมอ่านหนังสือได้นะใช่ไหมนี่คือมอนผ่านข้อมูลผ่านการเขียนไปในหนังสือโอเคนะผมก็มาดูข้อมูลชุดก่อนก็ไปเขียนเองใช่ไหมล่ะเขียนเองมารู้ว่าเขียนเองมันเป็นความจริงตามนี้ปวดใต้เท้าเจ็บปวดเจ็บปวดมาข้างขวาถึงหูจนหูบวมเพราะว่าผมอ่านเข้าใจนะพังผืดก่อเส้นเอ็นเบาหวานความดันไขมันคือเรื่องของแพทย์เข้าใจเราจะไม่คุยเรื่องนั้นเรามาคุยเรื่องของพังผืดก่อเส้นเอ็นถามว่ามันเป็นไงก็มันเป็นก้อนก้อนแข็งแข็งอ่ะจุดไหนบ้างเนี่ยตรงนี้เยอะใช่ไหมเยอะมากดูใช่ไหมแข็งข้างนี้ไม่เป็นดูใช่ไหมจะหายเนาะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนเอาหัวไหล่ก่อนโอเคนะที่หัวไหล่มีนะเวลานี้เนาะใช่นะใช่ไหมครับใช่ข้างขวาดูซิดูมันจะหายไหมหายใจไว้เออหน้านี้เอาหน้าไปแล้วตรงมันจะรู้ว่าเป็นยังหายใจด้วยคลายไหมเรื่องพวกนี้มันไปตามความรู้สึกนะคลายไหมต้องรู้สึกเองด้วยนะมีไหมมีร่องรอยการคลายบ้างไหมยังตึงๆยังนะเหมือนเดิมนะใช่นะโอเคผมต้องเพิ่มวิธีใหม่หน้าตรงๆอย่าเอื้อนหน้าเย็นๆมันเป็นคนหมดอะไรแต่อยากนะโบราณเขาบอกว่าหากินไม่คุ้มปากคุ้มท้องเขาว่ากันนะหายใจอะไรก็สู้หายใจไม่ได้หายไปเลยมันจะเบาลุ่งๆนะใจไปโอ้ยอย่าโอ้ยถามว่าหายไหมเฉยถึงท่านโอ้ยใช่ไหมหลังจากโอ้ยแล้วเป็นไงเข้าท่าไหมแต่ว่าคำว่าโอ้ยถึงคือลงทุนต้องคิดอย่างนั้นเวลาคิดนะลงทุนโอ้ยนิดหน่อยปล่อยแล้วสบายไหมตอบสบายไหมล่ะมันจะรู้ว่าหายไม่หายอย่างก็ดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นก็เป็นความรู้สึกความรู้สึกนี่คือสำคัญนะครับความรู้สึกในวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความรู้สึกไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์และทดลองด้านความรู้สึกมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้งงไหมคำว่าความรู้สึกงงไหมครับคำว่าความรู้สึกงงไหมครับไม่งงคำว่ารู้สึกเข้าใจนะเข้าใจคำว่าความรู้สึกทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาได้ก็ยิ่งทำไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์คือยาใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่เอายาคือหมอใช่ไหมใช่นะถ้าหมอเขาทำได้ช่วยได้มันจะมาถึงผมหรือเนี่ยใช่ไหมครับถามว่ารู้จักผมได้ไงครับเพื่อนแนะนำโอเคเพื่อนถ้ามันหายขอบคุณเพื่อนด้วยนะใช่ไหมขอบคุณคุณใช่โอ้คุยกันด้วยโอเคต้องขอบคุณเพื่อนถ้ามันดีนครธมถ้ามันดีก็
ขอบคุณเพื่อนเพราะว่าไม่เพื่อนคนนั้นก็ไม่รู้จักที่นี่ที่นี่ทำได้ให้หายเจ็บหายปวดได้มันก็อ๋อนะผมว่าใช่มันต้องคิดอย่างนั้นวิธีคิดบางคนไม่มีวิธีคิดเลยกูต้องการหาอย่างเดียวย้ำกูต้องการหาอย่างเดียวมันไม่ได้มันใช้ไม่ได้แบบนั้นนะความคิดอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้โอเคไหมมันต้องตายกับความรู้สึกไว้ด้วยผมทำยังรู้สึกยังไงเลยนะหนึ่งเจ้ากระจีเพราะว่าคุณเป็นเพศแม่หนึ่งเจ้ากระจีเพราะว่าคุณเป็นเพศแม่ผมก็เดาทางไว้นั่นแหละถ้าไม่เจ้ากระจีมันก็น่าจะสบายเจ็บไหมใช่เจ็บไหมมันเจ็บมันปื๊บปื๊บนึด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 ก็สบายอย่างนั้นอ่ะใช่ตรงนั้นมันแข็งๆงั้นเนื้อมันแข็งๆหมดมันเป็นมานานแล้วใช่ไหมล่ะใช่มันเป็นเส้นเหมือนมันแข็งพออย่ายาวอย่ายาวรู้แล้วอย่ายาวอย่าถ้ายาวแล้วจะกลายเป็นบอลยาวไปก่อนนี่มันกลายเป็นบอลมันก็ไม่รู้สึกเพราะมันมีเวลาบอลอย่างนั้นมีแต่เวลาพูดเวลาบทเห็นไหมเอาขยับไหลที่หายอย่างทีเนี้ยทำที่นี่แต่ไหลหายมันก็เปล่าหายไหมตอบยังแข็งเลยมันเท่าเดิมไหมมันจะรู้สองเท่าเดิมผมเมื่อกี้ช่วยขนาดนั้นถ้ามันยังเข้าเยินเดือก็ต้องเพิ่มเนี่ยตรงนั้นเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากนะก้อนเจ็บมากนะจนเนี่ยหูเหอเจ็บมากใช่ไหมอย่าย้ำมันจะกลายเป็นบ่นเจ็บมากนะผมจะหาวิธีช่วยแต่ผมต้องให้มั่นใจว่าเจ็บมากจริงที่ถามย้ำก็ต้องการมั่นใจจริงเหรอว่าเจ็บมากถ้าเจ็บมากจะหาทางช่วยคนคิดจะช่วยมันหาวิธีทุกวิธีที่จะช่วยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเจ็บใช่ไหมความคิดคนเราใช่ป่ะคนไม่ใช่หมอเขาจะคิดอย่างนั้นเข้าใจไหมครับย้ำคนไม่ใช่หมอจะคิดเช่นนั้นแต่คนคิดคนที่เป็นหมอคิดเช่นไหนผมไม่รู้ผมไม่สามารถคิดแทนหมอได้โอเคไหมโอเคใช่เพราะมันคนละคนรู้จักกับผมอย่าไปเทียบเคียงใครแล้วนะมันไม่เหมือนใครอยู่แล้วล่ะอย่าเทียบอันนี้มันเป็นเพียงแต่เพื่อนบอกจะให้ดีนู่นดู YouTube มีพันเป็นพันๆหลายพัน 3,000 คลิปมีเรื่องอยู่เยอะแยะจะเอาศาสตร์ไหมล่ะวิทยาศาสตร์ก็มีให้ดูให้ฟังพุทธศาสตร์ก็มีให้ดูให้ฟังธรรมศาสตร์หรือศาสตร์ธรรมชาติก็มีให้ดูให้ฟังจิตศาสตร์ก็มีให้ดูให้ฟังมันมีทั้ง4ศาสตร์อยู่นะรู้จักธรรมะเข้าใจธรรมชาติคือตัวเรานี่คือธรรมชาติใช่ไหมล่ะก็พูดถึงตัวเราเนี่ยนั่นนะดูเราเองแล้วต่อไปก็เปลี่ยนท่าที่ว่ามีปัญหานั่งให้ตรงนั่งให้ตรงถามว่าเจ็บไหมเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้เลยโทษครับไม่เกี่ยวอะไรทางด้านนี้เฮ้ยไม่เกี่ยวกันหมดร่างกายต้องเข้าใจว่ามันเกี่ยวกันหมดมันถึงกันหมดโทษครับวันนี้มาขึ้นยกขึ้นถึงหมดนิยมครับไหวไหมครับตอบไหวไหมครับไหวโอ้ยเสียงดังโอ้ยลงทุนเนาะไม่จับมาไม่จับที่ช่วยทิ้ง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 ให้ทิ้งดีมันสบายเวลาทิ้ง
ปไหมครับไหวผมจะรู้ว่าจุดไหนมันเจ็บไม่เจ็บนะครับถามย้อนแย้งมาไม่ใช่ทำไม่ใช่ทำแบบไม่รู้ไม่ชี้โอ้ยกำนิ้วมือกำเหยียดนิ้วมือนะโอเคกำเหยียดนิ้วมือไปนะโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยตามน้ำหนึ่งโอ้ยเป็นมากี่เดือนกี่ปีค่อยๆขยับเอาเดี๋ยวนี้อย่านั่งคอตกมันหมดอะไรใจอยากเออมีสติหายแต่ก็เจ็บเจ็บเจ็บจะเลือกอะไรต้องหยุดการเจ็บรอเวลาครับนี่แหละพังเพลินเบาหัวยังเนี่ยเป็นสองวันตรงเนี้ยเนี่ยปวดไม่ได้เลยเนี่ยไม่รู้มันขึ้นมาทางไหนก็ช่วยดูสิก็ขาก็ขาโยกขาอย่างไกลสิโยกไปโยกมาได้แล้วโทษครับโยกขาไกลไปมาเออนั่นนับเองมันขาไกลตัวเองก็ต้องรู้เองเออช่วยกันคลายไหมคลายไหมล่ะบอกว่างไหมล่ะนั่นถ้าหมอก็แปลว่ามันดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวเขามาหายมันคนละมันคนละความเข้าใจนะโอ้ยโอ้ยนะแค่นี้ก็ร้องโอ้ยไปแล้วดีขึ้นขนาดนี้พอใจไหมนะมันต้องอย่างนั้นดีขึ้นขนาดนี้ถามว่าพอใจไหมพอใจมันต้องหยุดตรงที่ว่าดีขึ้นขนาดนี้พอใจไหมพอใจมันที่จะพัฒนาพัฒนาได้มาข้างล่างใจไว้โอ้โหสะสมมาเยอะร่างกายเนาะเออมาสะสมจำไว้ค่ะใจด้วยหายไหมหายนี่พอไหมหายนี่พอไหมค่ะสบายสบายนะโอ้ยโอเคนะเบาฝ่าเท้าไหมเห็นไหมขยับเท้าฝ่าเท้าได้ไหมเบาไหมหาวิธีขยับเบาเองขาเท้าเท้าเราเออมันเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้ได้แล้วหรือยังถ้างั้นสิครับมันต้องจะรู้ตัวเอง
มันเป็นยังไงมันถึงบวมผมไม่ตอบตรงนั้นถ้าถามอย่างนี้ผมจะตอบว่าผมจะรู้ได้ไงอาทิตย์ที่แล้วไปเหยียบอะไรมาอ่ะนะถ้าผมตอบนะผมตอบแบบนี้โอเคไหมใช่ไหมล่ะปีที่แล้วไปเหยียบอะไรมาผมจะรู้ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเหยียบมาตลอดไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองเหยียบมาตลอดไม่รู้จะให้ใครรู้ทีเนี่ยคิดไปไม่ที่ผมพูดนะเอาแค่คิดนะเป็นได้ไหมใช่นะภาษาผมเหมือนเยี่ยยวนเนาะพูดตรงมันไม่ใช่ตรงมันไม่เข้าใจมันไม่เกิดประโยชน์ตรงไม่เข้าใจดีมันโอเคใช่ไหมตรงแล้วเข้าใจกันเลยมันดีสิครับไอ้ตรงนี่ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมงงไหมภาษาผมงงไหมงงฮะงงนะงงต้องฝึกคิดให้ทันใช่ไหมล่ะก็ฟังให้ทันคิดให้ทันหัวเข่าข้างนี้มันไม่ดีผ่ามาเต็มๆเห็นเต็มๆเลยนะผ่ามาแล้วไม่ดีเลยมันก็แต่ที่ไม่ดีก็ไม่รู้มาใช้งานไม่ใช่เจ้าของเข่าข้างนี้หนักผ่านี้ไม่ดีผมไม่รู้ผมไม่เป็นเจ้าของเข่าโอเคไหมของผ่าก็ต้องรู้ว่ามันดีไม่ดีหายใจด้วยหายใจมีจังหวะจับคนค่อยๆไปพอไหมครับพอนะแถมแถมแถมขยับเอาขยับเอาทำเอาหน้าขาเราแข้งเราขยับเอาเองรู้สึกเอาเองพอใจเองไม่พอใจเองให้เวลาปรับตัวไม่ใช่อยากหายที่พุทธคือเลยไม่ใช่นะดีขึ้นไหมพอใจไหมตรงนั้นเราใช้เวลาเท่านี้ดีขึ้นไหมพอใจไหมพรุ่งนี้มรุนี้มีคือน้ำลายหาทางช่วยกันจ้อยก็เนาะสบายตัวไหมเนี่ยตรงนั้นปัญหาสบายนั้นสบายตัวไหมยกเองล้าทั้งตัวแหละเพราะดูหน้าเนี่ยไม่มีมีแต่ความทุกข์จริงๆผมจะดูไปหน้าคนออกนะมีแต่ความทุกข์ทุกร้อยแปดมีแต่ความทุกข์ทุกข์ร้อยแปดใช่เนาะถามว่าน้ำตาลเท่าไหร่ค่าล่าสุดค่าล่าสุดน้ำตาลเท่าไหร่168หรือว่ามากเนาะมากความดันถามว่าเบาตัวไหมอะไรเกิดขึ้นรู้สึกยังไงเจ็บมากไหมจนกระทั่งน้ำตาร่วงหรืออธิบายความรู้สึกครับอธิบายความรู้สึกมาเลยน้ำตาหลุดร่วงเนี่ยคืออะไรแล้วผมจะแก้ช่วยแก้ผมเกิดมาแก้ปัญหาพวกนี้ให้อธิบายความจริงมาถามว่า
ห็นน้ำตาลน้ำตาไหลนี่ถามว่ารู้สึกอะไรอยู่เด้อตอบมันหลายเรื่องเอาสักเรื่องนึงนะเอาร่างกายตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงเออมาเจอผมแล้วรู้สึกยังไงที่ผ่านมาแต่ใช่ละผมช่วยขนาดนี้ถามว่ารู้สึกอย่างไรก็ดีอ่ะถือว่ามาถูกทางไปหาหมอไม่อยากไปแล้วก็ดูดีน้ำตาร่วงไหลเนี่ยเพราะว่ามันดีใจหรือว่าเสียใจเนี่ยก็ดีใจแล้วที่มาเจอถามว่าน้ำตาร่วงไหลมันไหลมาเพราะมันความดีใจพอใจพอใจพอใจเสียใจเพราะคนน้ำตาร่วงไหลมันมีสองเรื่องทราบถึงใจประทับใจเกิดปิติเกิน150กับเสียใจมากเพราะมันเจ็บเพราะถูกด่าไม่ใช่เพราะมันไม่อยากไปหาหมอแล้วอ่ะอย่าพูดถึงหมอมันไม่จบก็มาเนี่ยก็โอเคก็อย่าพูดถึงหมอมันไม่จบมันตั้งใจว่าคงไม่ใช่แบบมันนั่งคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เออเขารักษาไงรู้ว่าจุดนี้เป็นอย่างงี้ก็โอเคเพราะเราไม่ไหวอ่ะร่างกายเขาไม่ไหวหมอแต่เขารักษารักษามันแปลว่าเก็บไว้กอดไว้ดีไว้ฟังให้เข้าใจภาษาผมเนี่ยอย่าไปพูดมากไม่เอาผมไม่ซ้ำมากภาษาหมอนั่นน่ะไปหาหมอเขารักษาเขาเป็นคนที่ระบุโรคนั้นโรคนี้ให้เราเสร็จแล้วเขาก็รักษาไว้แล้วปีนี้มันจะหายที่ไหนคิดเป็นไงภาษานั่นเนี่ยถึงไม่อยากไปคิดได้ไหมเวลาผมพาคิดนี่คิดได้ไหมครับคิดได้เออมันก็มีคิดได้ที่มันไม่หายเพราะเขารักษาไว้5ปีมาแล้วใช่ไหมล่ะเอามาที่นี่ไม่ใช่รักษาที่นี่หรอก็มาหาลุงหงอกลุงหงอกไม่ใช่หมอก็จึงไม่รักษาโอเคไหมก็ไม่รักษาเดี๋ยวเพิ่งจะปั้นไปฟังให้ทันนะเอาแค่ฟังคิดให้ทันนั้นก็พอแล้วเพราะไปเองก็ไปไม่ได้ใช่ไหมคิดเองก็ไปไม่ได้มันตันคุณมันตันก็หลายเรื่องมันตันใช่กำลังจะเปิดช่องทางให้คิดให้มันถูกต้องตรงจริงเห็นไหมใช่อีกครั้งหนึ่งครับผมเวลาคุณไปหาหมอหนึ่งเขาจับคำว่าโรคยัดให้กับคุณใช่ไหมเช่นคุณเป็นโรคเบาหวานคุณผังผืดติดแงกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเส้นเอ็นเนี่ยคุณเป็นไขมันในเลือดคุณเป็นความดันภาษาหมอทั้งนั้นที่จับยัดให้กับคุณผมใช้ว่าจับยัดนะเสร็จแล้วเขาก็รักษาให้คุณ5ปีมาแล้ว10ปีมาแล้วมันก็ไม่หายก็คุณใช้คำว่ารักษามันจะไปหายได้ไงว้าคิดเป็นไหมภาษาผมแค่นี้คิดเป็นไหมเนี่ยจะพึ่งไปไหนคิดให้มันได้ก่อนมาหาลุงหงอกก็ไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่หมอผีด้วยเออไม่ใช่สิ่งเคารพด้วยใช่ไหมเออที่นี่ไม่มีให้มีอะไรให้ว่าให้บูชาสักหน่อยเดียวเลยไม่มีนั่นแหละใช่ไหมเพียงแต่ว่าเออเป็นอะไรมาปวดคอปวดไหล่ใช่ไหมล่ะใช่ช่วยไปเมื่อกี้นี่ปวดคออะไรดีขึ้นมาบ้างไหมตรงนั้นตอบตรงนั้นมันที่จะโทรดีขึ้นเออมันดีขึ้นไหมมันไม่ได้บอกว่าหายไม่หายนะเออก็นั่นแหละก็ดีขึ้นไงเออพออย่าไปอย่าคิดเองไม่เอาคิดเองมันไปไม่ได้คุณตันคิดตามผมเวลาภาษาผมพูดนี่เข้าใจมั้ยมันต้องอย่างนั้นนะมันถึงจะช่วยกันได้ง่ายเข้าใจมั้ยเอาล่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วก็บอกว่าที่ผมถามว่าน้ำตาร่วงน้ำตาไหลเนี่ยเพราะมันทำให้เจ็บใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยหรือเฮ้ยมันแปลว่าเรามีความทุกข์เลยมันถูกปลดปล่อยไว้อย่างนั้นหรือเปล่าอะไรกันแน่อือใช่ใช่มันถูกปลดปล่อยวะพูดปลดปล่อยอย่างนั้นตอบให้มันถูกเพราะเป็นความรู้สึกจริงๆถูกปลดปล่อยไงเพราะมันทิ้งตัวเองมานานถามว่าใช่ไหมผมเป็นคนน้ำตาร่วงน้ำตาไหลก็ผมก็นึกว่าผมทำทิ้งตัวเองไงไม่อยากทำอะไรฟังให้เป็นเนี่ยผมเห็นคนน้ำตาร่วงน้ำตาไหลผมก็เข้าใจเออผมทำคนแรงเกินไปหรือเปล่าเปล่าถึงถามเอาคำตอบไงไม่งั้นผมก็ต้องเสียคนอย่างเงี้ยไม่แรงใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ทำตอบที่แท้จริงจากตัวเอง
ผมก็เสียคนเราทั้งเสียมาเนี่ยไม่ผมให้ฟรีๆเอาเริ่มหนักกันแล้วทีนี้เอาใช่ไหมครับนั่นแหละเริ่มหนักกันนะใช้คำว่านี้มันหนักภาษาที่ผมหนักผมไม่อยากจะใช้กับใครผมใช้แน่กับคนที่พูดไม่รู้เรื่องผมใช้แน่ๆด้วยถ้ารู้เรื่องก็สบายใช่ไหมต้องเข้าใจกันปวดได้ท้าเป็นไงส่วนใหญ่จะฝั่งนี้ถามว่าเป็นยังไงตอบตรงนั้นไม่ได้ถามว่าตรงไหนมันก็นี่ปวดใต้เท้าเนี่ยปวดใต้ตีนกันแล้วไงถ้าไม่เข้าใจปวดใต้ตีนใต้ตีนเป็นไงที่เนาะมันก็ดีขึ้นนะก็จบข่าวดีขึ้นพอใจไหมตรงนี้ขนาดเนี้ยยังไม่ได้กินทาฉีดสักหน่อยเดี๋ยวมันดีขึ้นใช่ไหมครับพลังตรงนี้มันดีทั้งหมดมันจะไปด้วยกันทั้งหมดโอเคไหมเอาเป็นว่าคุณรู้จักกับผมเพียงแค่เพื่อนบอกก็ดูอยู่มาแล้วเพื่อนรักกันที่จริงคุณต้องไปดู YouTube ให้เรียบร้อยไม่ได้ดูอ่ะเพราะ YouTube ไม่เอาเป็นว่าต้องดูต้องดูเพราะข้อมูลแค่นี้มันไม่ได้แล้วผมก็ไม่ใช่หมอผมก็ไม่ใช่รักษาเป็นทำอาชีพผมก็ไม่ได้ขายอะไรไม่ซื้ออะไรใช่ไหมล่ะถ้าซื้อขายป่านนี้ผมได้กลับบ้านไปแล้วผมจะชวนไว้เสียเวลาทำไมนั่งคอยนั่งตั้งหลายคนเห็นไหมใช่ใช่ไหมล่ะใช่นะเข้าใจตรงกันนะเข้าใจไม่ใช่หรอกผมเจอรำคาญกับคนที่คุยแล้วไม่รู้เรื่องรำคาญพูดมันดังๆนี่นะเอ้าโดยพูดยิ่งคนที่จะเอาอย่างเดียวเดี๋ยวผมเกลียดด้วยเอ้าผมรังเกียจมากด้วยเอาแม่งอย่างเดียวผมรังเกียจมากด้วยใช่ไหมรถเราเนี่ยเอาทุกเรื่องมันไม่ได้ต้องแชร์กันนี่ถูกต้องเอาหูขวาดีขึ้นบ้างไหมทีเนี้ยถามว่าดีขึ้นบ้างไหมไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีก็จบตรงนั้นใช่ไหมดีขึ้นมาถึงคุณภาพรถทั้งหมดอ่ะพอใจทั่วไปไหมทั่วไปพอใจทั้งหมดไหมแล้วพอใจกี่เปอร์เซ็นต์แหมก็มาอย่างนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยกลับบ้านด้วยความสบายตัวสบายกายสบายใจไหมเนี่ยมันต้องออกมาในรูปนี้มันถึงจะถูกต้องใช่ไหมครับค่ะเห็นไหมตัวผมพอใจไหมล่ะพอใจเอาให้คะแนนตัวเองซะเอาถ้าเป็นการให้คะแนนตัวเองคนจะได้คนจะได้กี่คะแนนก็คุณทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยเรื่องร่างกายคุณทั้งนั้นเลยคุณโทรมมากี่เปอร์เซ็นต์นี่เดี๋ยวคุณต้องโทษคำเนี่ยนะพอจะเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มความคุณโทรมมากี่วันกี่เดือนและกี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องรู้คุณเองใช่ไหมมันสดชื่นกับคุณมาหายโทรมไปอันตรายต้องบอกเชิญครับเอาเร็วมันแต่ค่าได้ไม่เข้าใจก็เลยไม่ได้นะก็ตอนนี้เหรอก็ประมาณสัก 70% แปลว่าดีขึ้นตั้ง 70% พออย่าพูดต่อผมเป็นคนที่ไม่ชอบหยุดคือหยุดพูดคำเดียวแต่ใช่มันไม่จบผมก็พยายามหาทางช่วยตลอดเวลาเหมือนทนายเลยเกินกว่าด้วยทนายก็ยังไหมผมรักษากันเยอะแยะคำเดียวใช่ไม่ใช่ทนายยังไหมผมรักษาพวกเยอะแยะเหนือกว่าทนายแน่ๆด้วยเอ้ากินใช่7ตอนนี้ 70% เดี๋ยวมาอีกใช่ไหมฮะเปิดจะโล่งใจอยากจะหายเนี่ยอยากมากเลยอยากหายเจ็บหายปวดก็แล้วง่ายดีจะได้มีพลังทีนี้พอเวลาผ่านประสบวันนี้แล้วมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ตอบดังๆแล้ว70% ก็แค่นี้เห็นไหมโอเคแล้วใครบังคับไปตอบเนี่ยไม่มีมันเป็นความรู้สึกตัวเองทั้งสิ้นเลยมันต้องประมวลผลให้ได้นั่นเองหัดเป็นคนประมวลผลให้ได้แล้วจะเป็นคนเฉลียวฉลาดแล้วมีความสุขเฉลียวฉลาดไม่ใช่เป็นคนที่เอาเปรียบคนนะไม่เคยฟังเฉลียวฉลาดไม่ใช่เป็นคนเอาเปรียบคนนะเ
ฉลียวฉลาดเป็นคนที่เผื่อแผ่แบ่งไปนะกับคนละคนจำได้ครับคำว่าเฉลียวฉลาดรู้จักกับผมต้องรู้จักความคิดพวกนี้กรอบความคิดเหล่านี้จึงจะผมจึงจะยอมรับว่ารู้จักลุงหงอโอเคนะรู้จักลุงหงอกลับไปบ้านต้องมีหลักการคิดมีวิธีคิดมีการที่สรุปสิ่งที่ได้คิดต้องมีการสรุปตัวเองก่อนมาถึงผมเป็นยังไงเวลามาถึงผมพูดจาเรื่องอะไรบ้างหลังจากผมช่วยแล้วรู้สึกตัวเป็นไงร่างกายใจดีขึ้นไหมต้องคุณต้องรู้อย่างนี้จึงจะบอกว่ารู้จักคนหัวงอกลุงงอกใช่ไหมต้องเป็นคนเช่นนั้นผมจึงจะยอมรับผมจะสายผ่านทุกคนถ้าคนเข้าใจอย่างที่ว่านี้เข้าใจไหมเข้าผมเป็นคนที่บูชาคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆนะผมเป็นคนที่เกลียดคนที่เชื่ออะไรง่ายๆเข้าใจไหมผมคนที่เกลียดมากกับคนที่เชื่ออะไรง่ายๆต่างกับมนุษย์โลกแน่นอนทั้งหลายเขาจะชวนเชื่อกันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมล่ะใช่ป่ะที่มันผ่านมาเฮ้ยมึงเชื่อพูดเธอเพื่อนฝูงเฮ้ยเชื่อเขาเธอเห็นไหมโอ้ยเขารวยนะเชื่อเขาเธอจบข่าวเลยผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นชัดเจนไหมชัดเจนก็เพราะเช่นนั้นผมจึงมีความสามารถช่วยคุณได้เช่นนี้เห็นไหมเข้าใจไหมสนุกเนาะสุดท้ายถ้าผมสนุกเสียงดังก็กระแทกไปนั้นไม่มีอะไรหรอกเสียงดังเพื่อต้องการกระตุ้นผมมีหลายแอคครับแต่ไม่เคยแอคท่าอ้าวผมไม่เคยแสดงบทบาทแอคท่าแอคทีไม่เคยเด็ดขาดแอคชั่นผมเป็นอย่างนี้เพราะต้องการหาวิธีช่วยทุกมิตินะผมไม่ใช่ครูบาอาจารย์หรอกแต่ผมเหนือกว่าก็แล้วกันเพราะว่าผมสอนครูบาอาจารย์มาเยอะนะผมไม่ใช่นักบวชนะครับแต่ผมสอนนักบวชมาเยอะใช่ก็มาสอนเลยผมไม่ใช่ครูอาจารย์แต่ผมสอนครูอาจารย์มาเยอะก็แล้วกันผมไม่ใช่ทนายแต่ผมสอนทนายมาเยอะก็แล้วกันเรื่องสุขภาพเท่านั้นเองสอนเรื่องสุขภาพโอเคไหมเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจงั้นคุณก็มาโดยสุขภาพเสื่อมโทรมเสื่อมโทรมนะใช่ก็มาเสื่อมโทรมนะใช่สุขภาพร่างกายคนอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมนะให้รู้ไว้เห็นรับได้นะตอนนี้มันเฟื่องฟูอย่างนึงโปร่งอย่างหัวใจอ่ะโปร่งอย่างหัวใจพองโตแล้วนี่แหละคือเป็นรางวัลที่เป็นรางวัลใหญ่ที่สุดอโลคยาปรมาลาภาการที่ไม่มีโรคภัยแค่จะไม่เบียดเบียนคือความสุขอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่ลาบไม่ใช่ลาบไม่ใช่ลาบสรรเสริญไม่เอาการที่ไม่มีโรคภัยแค่จะไม่เบียดเบียนหรือการที่มีบุคคลใดที่สามารถทำให้โรคภัยเหล่านั้นที่มันเบียดเบียนเรามานานให้หลุดพ้นไปด้วยสมควรที่จะเหยียบมันใช่คนนั้นอ่ะใช่ไหมนี่ยายมันหลุดไปแปลว่าไม่เข้าใจมั้ยรู้เข้าใจแปลว่าไม่เข้าใจผมเพราะว่าผมถามอย่างเงี้ยคุณยังตอบไม่ได้ขนาดเนี้ยนะผมช่วยคุณขนาดนี้คุณยังไม่เข้าใจผมเลยผมคำถามแป๊บเดียวผมเปิดคำถามแป๊บเดียวเองคุณตอบมั่งไงผมรู้จริงๆว่าเข้าใจไม่เข้าใจคนอย่างผมมีความสามารถระดับนั้นฟังใหม่คนที่ช่วยคุณเนี่ยร่างกายดีขึ้นขนาดนี้เดียวเนี่ยมันน่าเหยียบไหมอ๋อไม่คุณก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยอะไรไม่รู้ตอบไปไม่ได้ตอบตรงคำถามนะใช่ไหมแปลว่าคุณไม่ฟังผมอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วคุณคิดแต่ดอกเบี้ยไปไม่รู้นะโทษทีไม่ใช่กำลังคิดว่าฟังเพราะปกติเป็นคนพูดเยอะก็ให้พูดคำตอบคำก็ต้องคิดก่อนไงว่าเอ๊ะเราจะตอบแบบไหนเนาะมันใช่ในเชิงธุรกิจพูดเยอะผิดคำปุ๊บเสียเชิงเลยบวกลบเลยได้เสียเลยนะครับไอ้ผมมันไม่ใช่สุขมันคนละเรื่องกับธุรกิจนี่มันสุขภาพคิดทำแมวทำไมอ่ะใช่ป่ะคิดใช่ไหมไม่มีอะไรข้อต่อรองเลยไม่มีอะไรสูญเสียอะไรเลยคิดทำไมนี่มันเรื่องสุขภาพ
เรื่องธุรกิจใช่ไหมครับมันต้องมีเล่ห์เหลี่ยมเขาถามมาไงฉันไม่คิดตอบไงเล่ห์เหลี่ยมอย่ามาตั้งเถียงผมไม่มีแง่ไม่มีเอ้าคำว่าเล่ห์เหลี่ยมฝ่ายตรงข้ามมีเหลี่ยมกับเราและหรือเรามีเล่ห์เหลี่ยมกับเขาอย่ามาเถียงผมธุรกิจผมต่อรองมาเยอะไม่มีคนคนนี้ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมตรงไปตรงมาได้ไม่ได้จบนอนใจกับตัวเองเพราะมันถูกร่างกายมันไม่รู้มันเป็นอะไรมันไม่แข็งแรง55นี่ยังว่ายน้ำอยู่เลยนะแต่มาพอรู้ว่าเป็นนู่นเป็นนี่พวกเราก็ปล่อยตัวถามมาถึงตรงนี้คำตอบสุดท้ายเนาะพอใจไม่โยมพอใจความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจใช่ถูกต้องพูดในคิดพอใจอยู่ที่ความพอใจให้คิดอย่าปล่อยมาบอกให้คิดปิดไว้ก่อนตรงนี้ปิดไว้มากโอเคฟังใหม่ฟังใหม่นะห้ามพูดนะความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราถูกต้องพอใจพอดีไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดใช่ไหมซึ่งเราจะรู้สึกด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาจับยัดตรงนั้นชัดไหมครับนี่แหละคือปัญญาที่ได้รับจากลุงงอชัดเจนเข้าใจไหมให้ทั้งเรื่องสุขภาพให้ทั้งหลักการคิดให้ทั้งวิธีคิดแล้วเชื่อมั่นว่าให้ทั้งปัญญาด้วยอย่าสายหัวเวลาผมพูดแม้ทั้งให้ทั้งปัญญาด้วยใช่ไหมครับต้องแลกกันสิ่งที่มันดีๆให้กันกับกันและกันใช่ไหมครับมันถึงจะถูกต้องมนุษย์เรานั้นหาทางช่วยกันไม่ใช่หาทางที่จะเบียดบังกันและกันใช่ไหมครับมันเหนื่อยเยอะถ้าผมต้องการเงินเอาปี๊บมาใส่แต่ละวันให้รู้ไว้นะไม่หายคืนเงินเอาเท่าไหร่เงินน่ะจริงๆผมทำมา20กว่าปีแล้วผมยังไม่เคยใช้ถึงนี้พิธีนี้เลยเพราะผมรู้ว่าความเจ็บปวดเป็นความทุกข์มวลผมไม่หากินกับบนความทุกข์ของมนุษย์แน่ๆด้วยอ้าวโดนเบียดบังเนี่ยถามว่าใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ประเด็นใช่อย่างนี้ประเด็นมันมีมนุษย์หากินกับความทุกข์ของคนเยอะเลยยิ่งการสาธารณสุขเนี่ยยิ่งหนักบักงอกไม่เคยที่จะหากินกับความทุกข์ของคนพอใจไหมคำพูดอย่างเงี้ยพอใจไหมครับคำพูดอย่างเงี้ยนี่บักงอกนั่งพูดอยู่เนี่ยใช่แต่คนเดี๋ยวนี้เป็นอย่าไปพูดอย่าพูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยอย่าไปแตะมันไม่จบเป็นจะรับไม่ไหวนะโอเคครับ